ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงตั้งแต่นั้นมาชนทั้งหลายก็รู้จักพระองค์ว่าติกินะมนตรีปริภาชิกาทูลถามว่าพระองค์จะประทานพระกนิษฐาผู้ฉลาดหลักแหลมเช่นนี้แก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระราชาจึงตรัสโทษของติกินะกุมาร นั้นว่าติกินะราชกุมารทำให้บ้านเมืองเจริญเชิญเราผู้อยู่ณสากลนครให้กลับมาครองราชสมบัติช่วยเราปราบปรามพระราชาทั้งหลายนำทรัพย์เป็นอันมากมาจากราชธานีอื่นเป็นผู้ประเสริฐกว่านายขมังธนูทั้งหลายกล้าหาญมีความคิดหลักแหลมแต่ในคราวที่มาเฝ้าเธอชอบคุยเสมอว่าราชาพระองค์นี้มีความสุขเพราะข้าพเจ้าเธอสำคัญว่าข้าพเจ้าเป็นเด็กเธอไม่มาเหมือนแต่ก่อนข้าพเจ้าจึงให้พระกนิษฐาพาดาแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษนั้นปริภาชิกากราบทูลว่าโทษของพระกนิษฐาพาดาจงยกไว้ก่อนแต่ธนุเสขกุมารรักพระองค์เป็นผู้มีอุปการะมากพระองค์และธนุเสขเกิดในราตรีเดียวกันเป็นชาวปัญจาละเกิดในพระนครนี้เป็นสหายมีวัยเท่ากันมีจริยางดงามติดตามพระองค์ไปทุกหนทุกแห่งร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์ขยันขันแข็งช่วยกิจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกลางวันและกลางคืนจงรักภักดีต่อพระองค์จะให้พระสหายแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระเจ้าจุลนีตรัสว่าธนุเสขนี้ประพฤติกระซิกกระซี้ตีเสมอข้าพระเจ้าต่อหน้าทารกำนันไม่เว้นแม้ที่ข้าพระเจ้าออกว่าราชการแม้วันนี้ก็หัวเราะดังเกินขอบเขตแบบนั้นข้าพระเจ้าอยู่ในที่ระโหฐานกับพระเทวีของข้าพระเจ้าตามลำพังไม่ได้เรียกหาก็เข้าไปโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อนเขาได้รับโอกาสจากข้าพเจ้าให้เข้าพบได้ทุกที่ทุกเวลาแต่กลับไม่มีความยำเกรงไม่รู้กาลเทศะไม่มีความเอื้อเฟื้อข้าพเจ้าให้แก่ผีเสื้อน้ำโดยโทษนั้นปริภาชิกาทูลพระเจ้าจุลนีว่าโทษของพระสหายธนุเสขานี้ยกไว้ก่อนแต่ปุโรหิตเกวัฏเป็นผู้มีอุปการะแก่พระองค์แม่ฉลาดในนิมิตทั้งปวงรู้เสียงร้องของสัตว์ทั้งหลายเชี่ยวชาญในคัมภีร์ประเวทรอบรู้ในอุบาทเรื่องสุบินชำนาญในการหาเลิกยกทัพและการเข้ารบเป็นผู้บอกเลิกล่างเลิกบนฉลาดในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดาวเลิกพระองค์ให้พราหมณ์ปุโรหิตแก่ผีเสื้อน้ำด้วยโทษอะไรพระราชาตรัสว่าแม้ในที่ประชุมเกวัฏปุโรหิตก็เลิกคิ้วแลดูข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงให้พราหมณ์ผู้เลิกคิ้วแก่ผีเสื้อน้ำเสียปริภาชิกาทูลว่าพระองค์จะให้ชนทั้ง5คนแก่ผีเสื้อน้ำและตรัสว่าจะประทานชีวิตของพระองค์แทนมโหสถโดยไม่คำนึงถึงสิริราชสมบัติเช่นนี้พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตทุกด้านพระสุธาที่เป็นพระราชอาณาเขตเป็นประหนึ่งคุณทนที่อยู่ในสาครทรงมีอำมาตย์แวดล้อมเป็นที่เฉลิมพระราชอิสริยยศ
ทรงมีบ้านเมืองแว่นแคว้นใหญ่จรดสี่คาบมหาสมุทรทรงพิชิตชมพูทวีปได้แล้วทั้งฤพลของพระองค์เล่าก็มากถึง18กองทัพพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในปฐพีพระราชอิสริยยศของพระองค์ถึงความไพบูลย์เหล่านารีของพระองค์ก็มีมากล้วนสำอางแต่งองค์ทรงเครื่องระยับมาจากนครต่างๆทั่วชมพูทวีปทรงสิริโฉมยิ่งนักพระองค์เพียบพร้อมด้วยสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขอย่างครบครันหากพระราชประสงค์สิ่งใดก็จะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการหน้าที่พระองค์จะมีพระชนยาวนานชีวิตเป็นที่รักยิ่งของคนที่มีความสุขเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ทรงป้องกันมโหสถไว้ทรงสละพระชนชีพของพระองค์ด้วยเหตุใดพระเจ้าจุลนีทรงประกาศเกียรติคุณพระโพธิสัตว์ว่าแม้มโหสถบัณฑิตจะมาจากบ้านเมืองอื่นก็มาด้วยมุ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายังมองไม่เห็นความชั่วของมโหสถผู้เป็นปราศักนิดเดียวถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายไปก่อนก็ตามเถิดแต่มโหสถก็จะทำให้ลูกและหลานของข้าพเจ้ามีความสุขมโหสถรู้เห็นความเจริญทุกอย่างทั้งอนาคตและปัจจุบันข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้มโหสถซึ่งไม่มีความผิดแก่ผีเสื้อน้ำนางเพรีปริภาชิกาคิดว่าเกียรติคุณของมโหสถบัณฑิตปรากฏเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราจะทำให้เกียรติคุณมโหสถบัณฑิตปรากฏท่ามกลางอาณาประชาราษฎร์จึงเชิญพระเจ้าจุลนีลงจากปราสาทให้ปูลาดอาสนะที่ท้องสนามหลวงประกาศให้ชาวเมืองมาประชุมกันแล้วทูลถามพระเจ้าจุลนีถึงปัญหาผีเสื้อน้ำอีกครั้งกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้แล้วจึงทรงประกาศอริยสัจสี่ประชุมชาดกว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่ตถาคตใช้ปัญญาย่ำยีวาทะผู้อื่นแม้ในอดีตการเมื่อญาณยังไม่แก่กล้าตถาคตยังบำเพ็ญจริยาเพื่อบรรลุพระโพธิญาณก็ได้ใช้ปัญญาย่ำยีวาทะผู้อื่นเหมือนกันเสนกะบัณฑิตในครั้งนั้นคือกัสสปภิกษุในชาตินี้กามินทะคืออัมพัทธภิกษุปุกุสะคือโปฏฐาทะภิกษุปัญจาลจันทกุมารคืออนุรุทธภิกษุเทวินทะคือโสนทันตกะภิกษุพราหมณ์เกวัฏคือเทวทัตภิกษุพระนางสลากเทวีคือทูลนันทิกาภิกษุณีพราหมณ์อนุเกวัฏคือโมคคัลลานะภิกษุพระนางปัญจาลจันทีคือสุนทรีภิกษุณีนางนกสาลิกาคือพระนางมัลลิกาเทวีพระนางอุทุมพรเทวีคือโคดมภิกษุณีพระเจ้าวิเทหราชคือกาลุทายีภิกษุนางเพรีปริภาชิกาคืออุบลวรรณาภิกษุณีคฤหบดีผู้บิดาคือพระเจ้าสุโธทนะมหาราชคฤหปตานีผู้มารดาคือพระสิริมหามายานางอมราคือพระพิมพาผู้เลอโฉมติกินะกุมารคือฉันทภิกษุธนุเสขะคือราหุลภิกษุนกสุวะบัณฑิตคืออานนท์ภิกษุพระเจ้าจุลนีคือสารีบุตรภิกษุมโหสถบัณฑิตคือเราผู้โลกนาถ